ES แต่มาดูมันลงท้ายด้วย N ซึ่งไม่ได้มีกฎไหนลงท้ายด้วย SS ก็ไม่เกี่ยวเป็น Y ก็ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะเติม S เข้าไปเติม S เข้าไปเฉยๆนะคะถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้เข้าเงื่อนไขของ Y ไม่ได้เข้าเงื่อนไขที่ต้องเติม ES ของพวก S double S S H C H X O เพราะฉะนั้นนี้เติม S ไปเลยเพราะอย่าลืมว่าประธานมีคนเดียวก็คืออาจจะเป็นตาหรือปู่สักคนนี่แหละที่กำลังนั่งฟังวิทยุบ่อยๆทุกวันเลยนะคะทันไหมทันไหมข้อนี้ต้องคิด2อย่างเลยนะทันค่ะเพราะฉะนั้นนี่ซึ่งใช้ไปแล้วใครไม่ทันรีบบอกนะต่อไปอันที่3 I จุดๆ early every night ฉันอะไรไม่รู้ทุกคืนBecause I have to get up to go to school เพราะว่าฉันต้องตื่นไปโรงเรียน sleep on sleep นะคะ sleep แล้วมาสังเกตประธานของประโยคคืออะไรคะ I ค่ะ I นี่จำเป็นต้องเติม SES ไหมไม่ค่ะไม่ต้องนะคะไม่ต้องนะคะอันนี้จะง่ายหน่อยเนาะก็คือฉันเนี่ยต้องนอนแบบทุกคืนเพราะว่าตอนเช้ามาในสนก็ต้องไปโรงเรียนนะจ๊ะ get up แปลว่าอะไรลุกขึ้นค่ะลุกขึ้น get up ลุกขึ้นหรือว่าตื่นก็ได้นะคะตื่นนอนเนี่ยนะคะต่อนะใครไม่ทันให้รีบบอกนะต่อมาข้อที่4เดี๋ยวครูขีดค่า sleep ก่อนต่อมาข้อที่4 they don't have cars พวกเขาเนี่ยไม่มีรถ so they to school by bus พวกเขาก็เลยโรงเรียนรถคือ go เติม go ไปก่อนแล้วมาดูประธานของประโยคคือตัวไหนคะ day เพราะฉะนั้น go เติม ses มาเติม day มีหลายคนนะลูกเติมถ้ามีหลายคนไม่เติมนะจ๊ะถ้ามีหลายคนไม่เติมนะหนูจำไว้ถ้ามันเป็น I you we they ของสองสิ่งไม่ต้องเติม SES นะคะต่อโกไปแล้วหนูน่าโกก่อนต่อนะคะอุ้ยข้อนี้ vegetarian ใครบอกได้บ้าง vegetarian คืออะไรชื่อคนค่ะคนประเภทไหน vegetarianผู้เลี้ยงสัตว์มังสวิรัติเกือบจะมังสวิรัติแต่ว่าอันนี้คือจะกินแต่ผักไปเลยก็เหมือนโซนพวกกินเจอ่ะก็คือกินแต่ผักอันนี้ก็คือเป็นคนที่กินแต่ผักนะคะเวจิเทเรียนก็จะคือกินผักเน้นกินผักอย่างเดียวเน้นกินผักอย่างเดียวนะคะเวจิเทเรียนจุดๆเวจิเทเบิลส์ eatแล้วสังเกต vegetarian คนเดียวหรือหลายคนคนเดียวคนหลายคนค่ะหลายคนเพราะว่าสุดท้ายเติม s ถ้าคนเดียวมันจะแค่ vegetarian แต่พอเป็น vegetarian มันจะกลายเป็นหลายคนเพราะฉะนั้น eat ไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะอยู่เฉยๆเลย eat ก็คือ eat เลยเดี๋ยวจ้าทันไหมทันไหมสังเกตค่ะถ้าไม่ทันรีบบอกนะต่อนะข้อที่6 My friend and I ฉันเพื่อนของฉันและฉันจุดๆๆ our assignment twins a week อะไรสักอย่างเนี่ยเกี่ยวกับงาน2อาทิตย์ต่อครั้ง2อาทิตย์ต่อครั้งละ2ครั้งมีอะไรบ้างเนี่ยเหลืออะไรบ้าง write play do watch watch run ดีทำอะไรคะอันนี้แปลว่างานนะ assignment แปลว่างานเพราะฉะนั้นงานเราควรทำอะไรกับมันคะ do นะคะ do ใช้คำว่า do
ือเราทำงานนะคะ2ครั้งต่ออาทิตย์เนาะแล้วประธานคือคำว่าอะไรคะประธาน My friend and I มี2คนแบบนี้ดูเติม SES มั้ยไม่เติมไม่เติมจ้ะโอเคต่อไปข้อที่7 My father จุดๆ Liverpool FC every match พ่อของฉันอะไรก็ไม่รู้กับ Liverpool แฟนคลับทุกนัดที่เขาเตะบอลกัน Watch แปลว่าดู Watching แปลว่าดูแล้วเธอรู้ไหม My father เป็นประธานมีคนมีคนเดียวค่ะเดี๋ยวแล้วเธอสังเกตลงท้ายด้วย CH เติม S หรือ ES ES ค่ะ S อันนี้แหละค่ะอันนี้ต้องฝึกคำบ่อยๆต้องฝึกคำบ่อยๆมันจะได้เนาะเพราะเรื่องนี้จริงไม่ยากนะเดี๋ยวตัดคำว่า watch ไปก่อน watch ดูต่อนะคะข้อที่8 we พวกเรา always คือจุด at the running court once a week พวกเราเนี่ยจะไปที่สนามวิ่งอาทิตย์ละครั้งเราควรไปทำอะไรที่สนามวิ่งคะลุง run ไปวิ่งไงลูกก็นี่ไง running court อะไปวิ่งกันลูกมินนี่ว่าไงลูกโอ้ไม่ค่ะค่ะค่ะหนูเขียนไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะหนูถือไก่จูแล้วหนูถือไก่ข้างซ้ายข้างที่หนูถนัดการเขียนค่ะก็เธอก็วางไก่แล้วก็วางเขียนก่อนสิมินนี่เดี๋ยวค่อยกินต่อสิแล้วประธานประธานของประโยคข้อ8คือคำว่าแปลค่ะครูประธานของประโยคข้อ8 we run ค่ะwe เพราะฉะนั้น run เติม s ไหมไม่เติมค่ะเธอฟังนะเมื่อกี้ยังมีคนเงียบกับคำว่าประธานของประโยคประธานของประโยคก็คือตัวแรกของประโยคอะเธอภาษาอังกฤษมันจะอยู่ตัวแรกคำแรกเลยคำแรกของประโยคเลยนะก่อนที่จะเป็นกริยาหรือก่อนที่จะเป็นตัวบอกเวลาเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องพื้นฐานเลยนะถ้าครูพูดถึงประธานของประโยคให้เธอสังเกตตัวแรกก่อนถ้าตัวแรกมันไม่ได้แปลว่าคนกระทำต้องไปดูตัวถัดไปนะคะเพราะเมื่อกี้ยังมีคนพูดไปเรื่อยอยู่ว่ารันรันนั่นเป็นคำกริยานะลูกไม่ใช่บุคคลนะคะเป็นคำกริยานะต่อมาข้อที่9 because she always at home เพราะว่าเธอเนี่ยอยู่บ้านตลอดเวลา my father often จุด dirty clothes มาเธอไม่ใช่หรอคะมา often dirty clothes dirty clothes ต้องทำอะไรกับมันคะ dirty clothes คือเสื้อผ้าแบบไหน what สกกับบายเพื่อผ้าสกปรกต้องทำยังไงกับคะล้าง wash ก็คือซักหรือล้างนะคะก็ใช้คำว่า wash แล้วดูประธานของประโยคนี้คืออะไรคะ my mother my mother มีกี่คนมีคนเดียวค่ะคนเดียวเพราะนั้นลงท้าย sh เติมอะไรเข้าไปคะS หรือ ES ES ค่ะโซเฟียอย่าเพิ่งบอกเฉลยเพื่อนอ่ะครูรู้ว่าโซเฟียวายไงเมื่อกี้ครูถามว่าแปลว่าอะไรโซเฟียก็ตอบว่า watch ขอบคุณเดอร์ที่แปลว่าสกปรกนะคะลูกสกปรกโซเฟียอันไหนโซเฟียรู้โซเฟียเงียบไปก่อนเพราะโซเฟียได้แต่คนอื่นไม่ได้ไงโอเคค่ะเงียบก่อนจนกว่าครูจะบอกว่าแล้วเติมอะไรอย่างเงี้ยค่อยตอบไม่ใช่ว่าแปลว่าอะไร watch แล้วเพื่อนก็จะไม่รู้เรื่องแล้วก็จะงงอะทำไมถึงมา watch dirty แปลว่าสกปรกนะคะอันนี้เป็นคำในชีวิตประจำวันต้องรู้นะคะจดไปด้วยนะ dirty แปลว่าสกปรกนะจ๊ะ
dirty clothes ก็คือเสื้อผ้าที่สกปรกทำยังไงกับมันก็ต้องซักหรือล้าง wash นะคะข้อที่10 Tommy จุดๆ a glass of milk every morning Tommy นม1แก้วทุกเช้า drink เติมคำว่า drink 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 เสร็จแล้วประธานของประโยคคือคำว่าอะไรคะคนกระทำ Tommy ไม่มีกี่คนคนเดียวหรือหลายคนคนเดียวค่ะเดียวเพราะฉะนั้น drink ทำยังไงคะไม่เติมอะไรเลยคนเดียวนะคนเดียวต้องเติม S หรือ E S ค่ะ S เติม S นะลูกหนูท่องไว้เลยนะถ้ามันมีคนเดียวถ้ามันมีคนเดียวหรือมันเป็น he she it หรือเป็นบุคคลที่เรารู้ว่ามันมีคนเดียวแน่นอนแบบนี้หนูต้องคิดแล้วว่าเราจะเติม S หรือ E S แต่ถ้ามันเป็นคำประเภท I you wed แล้วเป็นของที่มากกว่า2สิ่งพวกที่มันลงท้ายด้วย s ไม่ต้องเติมอะไรเลยปล่อยมันไว้ยังไงคำกริยาปล่อยมันไว้นะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะดูข้อ11 Sammy always จุด Sammy บ่อยๆ newspaper in the morning newspaper แปลว่ากระดาษใหม่News แปลว่ากระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะกระดาษหนังสือพิมพ์ก็คือหนังสือพิมพ์นะคะอันนี้ควรรู้นะลูก newspaper news ตัวนี้ครึ่งแรกเนี่ยแปลว่าข่าว paper แปลว่ากระดาษข่าวอยู่ในกระดาษก็คือหนังสือพิมพ์ in the morning ทุกเช้าหนังสือพิมพ์ควรทำอะไรกับมันคะ write สิลูกจะไปเขียนหนังสือพิมพ์ได้ยังไงRead นะคะ Read นะจ๊ะเราไม่ได้เป็นคนทำแล้วเธอดูประธานของประโยคคือคำว่าแซมมี่มีคนเดียวแล้วสังเกต Read ไม่มี Y ไม่มี S S H S S C H X O เพราะฉะนั้นเติม S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  เลยย้ำนะครูถึงบอกว่าไอ้กฎเมื่อกี้ต้องจำให้ได้นะเติม S C S อะแล้วเดี๋ยวมีแบบ ing อีกนะเราเรียนตั้ง3อันเนาะต่อมา my mother จุดๆ food อาหาร at the market market แปลว่าร้านตลาดก็ได้เอาง่ายดีตลาดนะคะเติมอะไรbuy ค่ะ buy แปลว่าซื้ออ่าแล้วดูประธานของประโยคคือคำว่าMy mother มีคนเดียวอ่ะแล้วสังเกตแล้วสังเกตนะคะหน้าตัว y เป็นพยัญชนะหรือสระหน้าตัว y เป็นพยัญชนะค่ะอิสระค่ะดีตัว u เนี่ยเป็นอะไรสระสระค่ะa e i o u เป็นสระเพราะฉะนั้นถ้าเจอสระหน้า y ไม่เปลี่ยนอะไรเลยเติมS ถูกนะคะถ้าหน้า Y เป็นสระ A E I O U เนี่ย5ตัวนี้เท่านั้นก็ตัว Y ไม่ต้องเปลี่ยนเป็น I เติม S เข้าไปเลยนะคะเติม S เข้าไปเลยนะต่อข้อ13 After school หลังจากเลิกเรียนเนี่ย We always จุดๆ football play ประธานของประโยคคือคำว่า We เพราะฉะนั้นตัว play เปลี่ยนอะไรไหมไม่เปลี่ยนมาต่อไป astronaut ตัวเนี้ยแปลว่านักดาราศาสตร์นักดาราศาสตร์ก็คือคนที่ดูดาวลูกจุดๆๆ about star ตอนนี้มันเหลือคำว่าอะไรบ้างเนี่ย read ไปแล้ว play drinkwatch by run do หรือ study กับ write ควรเป็นอะไรดีคะ study study ก็คือนักดาราศาสตร์เรียนรู้เกี่ยวกับดวงดาวแล้วดู astronaut เป็นคนเดียวหรือหลายคนหลายคนค่ะนี่ไง
พราะฉะนั้น study อยู่เฉยๆไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมานะคะต่อมาข้อที่15 My father is a writer พ่อฉันเป็นนักเขียน writer ครูเคยบอกว่าอะไรเธอๆๆๆเนี่ย write แปลว่าเขียนถ้าเติมเออไปก็เป็นนักเขียนนักเขียนนักเขียน so he regularly เขาเนี่ยปกติจะทำอะไรกับบุ๊กซักกับไรไรเขียนแล้วมาดูที่เป็นประธานของประโยคไรทำยังไงคะเติมยูเติม S ค่ะเติม S ค่ะไปเลยนะคะเติม S ไปเลยอ่ะพอได้มั้ยลูกได้ได้ค่ะมันต้องทำบ่อยๆมันถึงจะจำได้มันต้องทำบ่อยๆอันนี้พูดจริงถ้าทำบ่อยๆแล้วจะรู้นะคะไม่ยากเนาะอ่ะใครยังไม่เสร็จในหน้ากระดาษหน้านี้คะยกมือขึ้นครูจะได้รู้จดคำจดไม่เสร็จจดเลยจดเลยไม่รีบลูกไม่รีบเรื่องนี้ต้องใช้ความเข้าใจนะคะมันเอาลงให้หนูเองอีกละกว้างเรียน3เทสเลยครูตรงนี้ครูค่ะโซเฟียโอ้4เทสเลยเหรอไม่ใช่โซเฟียโฟกัส3ค่ะลูกเสียงค่ะโฟกัส3ว่าไงหนูยังไม่ได้กดอะไรเลยอะหรออ๋อโอเคจบไปมาห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 าเซมี่ว่าไงพอแล้วๆติดมาได้ว่าได้ลูกอย่างอะเซมี่ก็เรียกคู่ขาแล้วก็ดักแซฟเน่กลัวมันเรียกเป็นไม้เปล่าหนูจะหลุดนะคะทำไมอะเน็ตมือถือหนูหมดค่ะใช้เน็ตที่เรียนพิเศษอะค่ะอ๋อเอาเน็ตที่เรียนพิเศษหมดเหรอมีอย่างนี้เลยไม่ที่เรียนพิเศษมันไม่แรงอะค่ะอ๋อแต่ก็พอฟังได้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคจ้ะไม่เป็นไรลูกถ้าฟังได้พิมพ์ตอบก็ได้ลูกโอเคอ่ะใครยังไม่เสร็จอีกคะก็ปุ่มยกมือไม่มีแล้วเนาะอัลละปวดแขนอัลละโอเคนะคะอ่ะย้อนกลับไปย้อนกลับไปนะจ๊ะย้อนกลับไปตรงนี้หน้าอะไรเนี่ยหน้า70ค่ะเออหน้า70หน้า70นะ69สิหน้า69ลูกอะไรเหรอย้อนกลับไปหน้า69นะคะอันเนี้ยคือที่เราทำเมื่อกี้มันเป็นโครงสร้างของประโยคมันเป็นโครงสร้างของประโยคนะคะถ้าเกิดเป็นประโยคบอกเล่าเมื่อกี้คือเป็นประโยคบอกเล่าเลยไม่มีน็อตไม่มีอะไรเลยอ่ะลืมไปไม่ได้กลับมาโอเคก็คือเมื่อกี้มันที่เราทำอ่ะมันเป็นประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าง่ายๆนะคะง่ายๆถ้าหนูจำเพเซนซิมถ้าเกิดแบบเราไปเรียนที่ไหนไปอยู่มออื่นปออื่นจำไว้เลยถ้าพูดถึงเพเซนซิมให้เธอนึกถึง e เออ e ว่ะ s กับ e s ในประโยคบอกเล่านะให้เธอนึกถึง s กับ e s ถ้าเกิดประธานอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้เป็น i u v dayหรือตั้งแต่ของ2สิ่งขึ้นไปตัวที่เป็นตัว verb เนี่ยที่เป็น verb เนี่ยไม่เติม SES แต่ถ้าเกิดเป็น he she it หรือของที่มี1สิ่งให้เธอคิดถึง SES เลยว่าต้องเติมยังไงซึ่งหลักการมันมีแค่4อย่างหลักการมีแค่4อย่างถ้าเกิดมันลงท้ายเป็นตัวทั่วไปเติม S ไปเลยถ้าเกิดมันลงท้ายด้วย s s double s s h c h x o ให้เธอเติม e s แล้วถ้าเกิดหน้า y เป็นพยัญชนะให้เธอเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e s แต่ถ้าหน้า y อย่างข้อเมื่อกี้เราเจอคำว่า by หน้า y เป็นสระสระในภาษาอังกฤษมีแค่5ตัวจำไม่ขึ้นใจจำไปจนตายจนกว่าจะหยุดเรียนภาษาอังกฤษมันมี a e i o u 5ตัวเท่านั้นตัว y ตัวเนี้ยอยู่ที่เดิมเธอเติม s ไปเลยนะคะแต่อย่าลืม
เวลาเขาถึงพูดถึง present simple tense ให้เธอจำไว้เลยว่ามันต้องคิดถึงเรื่อง SES จำไว้เลยนะ present simple มันมีคอนเซ็ปต์แค่นี้ SES แล้วถ้าเกิดในกรณีที่เป็นประโยคปฏิเสธมาดูไปเอ๊ะจะไปข้างล่างเนี่ยเว้ยถ้าเกิดเป็นประโยคปฏิเสธดูนะถ้าเกิดเป็นประโยคปฏิเสธเราจะใช้อะไรมาช่วยเราจะใช้ดูกับดัสให้ดูกับดัสมาช่วยซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าไหนใช้ดูอันไหนใช้ดัสถ้าเกิดเป็น I U V day ของสองสิ่งจะใช้ดูแล้วก็ตามด้วย not ดูแล้วก็ตามด้วย not นะแต่ถ้าเป็น he she is เราจะใช้ does แล้วตามด้วย not โอเคนะตัวนะ do จะใช้กับ I you we they ของสองสิ่ง does จะใช้กับ he she is หรือของหนึ่งสิ่งโอเคนะไม่ตอบครูสักคนเลยสำเร็จโอเคค่ะอ่ะต่อไปมาที่หน้า73อ่ะลองทำไปเลยอันนี้เปลี่ยนให้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะอ่ะมันทำไมต้องเด้งกลับมาตรงนี้เราจะเอาทีละอันนะเมื่อกี้ประโยคบอกเล่าแล้วนะมาตอนนี้ประโยคปฏิเสธเหมือนเดิมประโยคปฏิเสธให้นึกถึงดูกระดาษนะคะนึกถึงดูกระดาษนะจ๊ะแล้วทำไมครูเลือกอะไรไม่ได้โอเคเขาบอกว่าเปลี่ยนประโยคบอกเล่าต่อไปนี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธก่อนอื่นเพื่อความง่ายของเราเรามาดูประธานของประโยคก่อนข้อแรก she likes to eat vegetable ประธานของประโยคคือคำว่า she ค่ะที่ใช้ดูหรือ does does ค่ะต่อนะคะ my father drink wine during his lunch พ่อของฉันดื่มไวน์ในระหว่างกินข้าวเที่ยงดูประธานคือประธานคือ father ค่ะ my father my father มีกี่คนมีคนเดียวค่ะดูหรือ does ดูค่ะคนเดียว does ค่ะ does คนเดียวใช้ does นะคะต่อนะ I always forget the birthday my brotherฉันเนี่ยชอบที่จะลืมวันเกิดของน้องชายหรือพี่ชายฉันประธานของประโยคคือคำว่า I ค่ะใช้ดูหรือ does ดูค่ะดู I มันจะอยู่ในเซต I U V day นี่ชื่ออีกของสิ่งเอ้ย I U V day ของสิ่งนะคะดูเนาะ architect architect ก็คือสถาปนิกก็คือคนที่ออกแบบเกี่ยวกับว่าบ้านจะเป็นออกดีไซน์ยังไงนะคะ build house สร้างบ้านอ่ะสถาปนิกเป็นประธานของประโยคอ่ะบอกไปเลยดีกว่าดูหรือ does ค่ะ does ค่ะ does เออไม่เป็นไร ดูค่ะดูอย่าลืมนะคะ architect มันมีตัว s มันต้องใช้ดูนะลูกนะต่อนะคะ policemen rob other people property ประธานของประโยคคือคำว่า policemen policemen ตำรวจคนเดียวหรือตำรวจหลายคนตำรวจคนหลายคนเดียวเอาละ man กับ men ต่างกันยังไงถ้า man เป็นผู้ชายกี่คนคนเดียวคนเดียวแต่ถ้าเมนเป็นผู้ชายกี่คนหลายคนเพราะฉะนั้นเราเติมเมนแสดงว่าแน่นอนมันต้องเป็นตำรวจหลายคนเพราะฉะนั้นนี่เราจะใช้ดูหรือ does ดูค่ะดูแค่นี้เลยค่ะเจออ่ะอันนี้เราแยกได้ละว่าไหนใช้อะไรต่อมาเปลี่ยนให้เป็นประโยคพิเศษก็คือเวลาเธอทำก็ง่ายๆเลยนะคะ she เอามาเหมือนเดิมแล้วเธอก็เอาตัว does เนี่ยไปเติมบวกกับ not เพิ่ม not ไปเป็น does not ส่วน like คำว่า like ที่เป็นคำกริยาตอนแรกมันเติม s อยู่ให้เธอตัด s ทิ้งให้เหลือแค่คำว่า like นอกนั้นเหมือนเดิม to eat vegetable
table ย้ำนะคะพอเราเป็นรูปปฏิเสธปุ๊บไอตัวที่เป็นคำกริยาถ้ามันเติม ses ตัดทิ้งหมดเลยนะ ses ตัดทิ้งให้กลับเป็นรูปกริยาตัวปกติที่ไม่ได้เติมอ่ะอย่างเช่นข้อ2 my father ประธานเหมือนเดิม my father แล้วเราก็ใช้ does มาช่วยเพราะเราต้องการเป็นประโยคปฏิเสธ does not กริยาคือคำว่า drink drink มันเติม s อยู่ตัด s ออกให้เหลือ drink เฉยๆนอกนั้นเหมือนเดิม why during his lunchทำนะอย่าลืมนะคะครูเน้นนะคะตัวกริยาจะไม่มี SES แล้วนะมันจะกลายเป็นตัวปกติเลยนะเขียนก่อนเดี๋ยวได้ช่วยครูตอบช่วยกันทอมนะคะช่วยกันทอมทันไหมเนี่ยประโยคคำถามจะทันไหมเนี่ยได้เพื่อมีค่าวันละนี่เทนละ3ค่าไปหรอตลบไปโหแล้วมีตั้ง4เทนเนี่ยโอ้โหกลัวครูว่าก็เลยไม่กล้าจ้ะทำไมหรอโหสี่เทนเลยเหรอฟิวเจอร์ได้หรอทำไมเยอะจังเลยอ่ะโอเคต่อเนาะไอalways forget the birthday of my my brother โซเฟียมีอะไรลูกไม่มีอะไรเลยค่ะข้อ3 I เปลี่ยนอะไรไหมไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนเธอดูนะตัวคำว่า always เนี่ยมันเป็นตัวบอกเวลาตัวบอกเวลาเพราะฉะนั้นนะคะตัวเนี้ยเราจะยังไม่เขียนเราจะเอาดูมาช่วยก่อนก็คือดู not เอาตัวปฏิเสธมาก่อนนะดู not แล้วค่อยตามด้วย always แล้วสังเกต forget ลืมเป็นคำกริยาซึ่งมันไม่เติม ses อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เขียนเหมือนเดิมเลย forget นอกนั้นอันที่เหลือก็ลอกเลยค่ะ the birthdayOf my ที่ไม่พอ brother ลายแตกก่อนนี่ดูดูลายแตกนะลายมากค่ะลายสีดูอันสีแดงนะดูสีแดงน่าจะเลยนะคะต่อข้อ4 architect ประธานบอกนะไม่ต้องเปลี่ยนลายลอกมาเลยนะคะarchitect build มันเป็นกริยาเอาไว้ก่อนนะเราจะใช้พวก do not มาช่วย do not แล้วก็ตามด้วย build มันไม่มี s อยู่แล้วก็เขียนไปเลย houses ต่อนะคะข้อ5เราทำไงคะPolicemen แล้วไง Do not แล้วไงต่อ Rob เป็นคำกริยานะไม่ต้องเติม SES นะคะแล้วที่เหลือก็ตามมาเลย Archers Peepersเขียนผิด properties โดนเลยค่ะโดนเราไปครูว่าประโยคคำถามน่าจะไม่ทันละเหลือแค่10นาทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึง presentSimple tense ให้เธอจำเพิ่มอีกจากที่เติม SES แล้วมันต้องมี do กับ does มาช่วย do กับ does มาช่วยนะคะ
จริงๆมันมีสรุปอยู่แหละแต่เธอต้องท่องจำให้ได้อ่ะเพราะมันมีตั้ง12เทนส์นะเธอเยอะจังมี12เทนส์แล้วใช้ไม่เหมือนกันด้วยนะใช้ไม่เหมือนกันพยายามจำอันนี้ได้นะคะ present ถ้าปัจจุบัน SES do does จ้ะไอ้ที่ง่ายที่สุดก็คือไอ้พวกประธานที่เป็น I U V day he she ไอ้ I U V day ของของสิ่งไอ้พวกเนี้ยแทบไม่ทำอะไรเลยไม่เติมอะไรเลยไม่เติม SES ใช้ดูแต่ถ้าเป็น he she it ของสิ่งต้องมาคิดอีกต้องเติม SES ไหมถ้าเป็นปฏิเสธก็ต้องเป็น does โอเคงั้นเดี๋ยวประโยคคำถามไว้ข้ามหน้าก็แล้วเดี๋ยวอ้วกแตกขอบคุณค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเพสเซนคอนอีกนะเพสเซนคอนก็มีทิกของมันอีกเพสเซนคอนครูสอนพิเศษช่วยแล้วเพสเซนคอนง่ายได้ง่ายมากกว่าอันอื่นเลยเพราะมันง่ายทิกจำง่ายนอกนั้นก็ง่ายหมดนะแต่มันจะมันหนักตรง past simple past simple ต้องจำรูปอดีตของคำกริยาให้ได้อ่ะโอเคน้องรักยังไม่เสร็จใช่ไหมลูกมันชอบคุณค่ะค่ะน้องรักว่าไงไอรีนมาแล้วนะคะโอเคจ้ะ thank you ลูกโฟกัสหนึ่งไม่เสร็จแล้วโฟกัสหนึ่งไปงั้นเดี๋ยวประโยคคำถามจะไปอาทิตย์หน้าเนาะแล้วก็จะทวน present sim ทั้งหมดแล้วค่อยไป present continuous action present con ง่าย present con จำง่ายกว่า con น่ะง่ายอยู่แล้วแต่ past เนี่ยแหละจะมีปัญหาอุ้ยครูว่าแค่ future อีกเราเรียน4เทนเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นควรจำให้ได้ข้าวหอมเข้ามาแล้วนะข้าวหอมเพิ่งมาเหรอลูกทำไมมาช้าจังเขาจดกันเยอะเลยนะอะไรนะข้าวหอมอะไรนะเตียงชายหนูตื่นสายหนูนอนดึกไม่จัดหวยมันไม่เกี่ยวกับนอนดึกเราก็ต้องรู้หน้าที่เรารู้ป่ะลูกใช่ข้าทำไปเยอะแล้วนะใช่ไหมก็อย่างครูนอนดึกครูนอนตีหนึ่งตีสองครูก็ตื่นมาสอนเธอนั่นคือความรับผิดชอบไม่รู้นะคะอันนี้สอนเลยนะดึกแค่ไหนก็ไม่ใช่เป็นข้ออ้างเพราะเรารู้แล้วว่าเรามีหน้าที่อะไรที่ต้องทำในเช้าวันต่อไปไม่สอนนะคะครูไม่สอนจริงไหมล่ะเหมือนถ้าเธอไปทำงานแล้วเธอวันนี้ฉันตื่นสายไม่ไปทำงานได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เราปฏิเสธได้ด้วยเหรอวิฉันตื่นสายฉันไม่ไปทำงานก็ไม่ได้ก็เรารู้ว่าเรามีหน้าที่ที่ชอบต้องทำแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นต้องจับกันก็จะถามว่านี่หน้าอะไรแล้วค่ะโอ้มันหน้าหลายหน้าแล้ว73แล้วก็72ข้าวหอมแคปเลยค่ะข้าวหอมแคปเลยคราวหลังถ้ามาช้าแบบนี้ไม่ต้องเข้าแล้วก็ได้นะลูกอีก7นาทีจะเลิกชั่วโมงข้าวหอมต้องมีความรับผิดชอบค่ะมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรชีวิตก็ไม่รู้อย่างครูบางทีครูนอนนะครูอย่างครูอยู่มหาลัยอ่ะครูทำงานดึกตีสองตีสามก็มีแต่สุดท้ายครูก็ต้องไปเรียนครูก็เอาก็เรามีหน้าที่ต้องเรียนก็ต้องไปตามหน้าที่นั้นไม่สมแล้วจะง่วงแค่ไหนก็ต้องไปอ่ะก็ในเมื่อเราทำให้ตัวเองนอนดึกเองก็ต้องเหตุที่ตาตื่นไหมใช่ไหมใช่ไหมอ๋อใช่หนูให้นอนสองทุ่มครึ่งใช่มันไม่เกี่ยวหรอกว่าเราจะนอนกี่โมงสุดท้ายเราก็ต้องรู้ว่าหน้าที่วันต่อไปคืออะไรเราต้องฝึกให้เป็นนิสัยแล้วอย่าลืมนะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้ไปโรงเรียนเราอาจจะเป็นสภาพนี้ไปอีกกี่ปีก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความรับผิดชอบก็ไม่มีใครช่วยได้โตแล้วลูกโตแล้วป.4ละมันพอรู้แล้วแหละว่าต้องทำยังไงนะคะโอ้อย่าปล่อยให้มันผ่านไปวันๆนะจ๊ะเห็นว่าไม่มีซ้ำชั้นไม่อยากซ้ำเลยอยากซ้ำได้ไหมซ้ำได้นะเธอเรียนออนไลน์นี่ถือว่าคะแนนได้ง่ายที่สุดแล้วลูกแค่เธอทำงานมาส่งเธอก็ได้คะแนนแล้วจริงเหรอจริงหนูไม่ได้คะแนนยากนะไม่มันง่ายก็คือแค่เธอทำมาส่งอ่ะครูเขาให้คะแนนกันหมดแล้ว
ถ้าเธอไม่ทำมาส่งครูเขาก็ไม่รู้คะแนนจากไหนอยากสอบแบบว่าอ่ะโอเคข้าวหอมแคปหรือยังหน้านี้แคปแล้วครูอ่ะหน้านี้อีกหน้านึงทั้งแผ่นเลยเนี่ยเดี๋ยวไปแนวตั้งก่อนแคปปีเดียวอ๋ออันนี้อีกหน้านึงข้าวหอมแคปแคปแล้วไปปีเดียวเองแคปยังบอกเลยสิถ้าเธอไม่บอกครูว่าเธอขายมาครูจะรู้ไหมอ่ะแคปเสร็จยังไม่จบเจอแล้วครูเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้สอนแทรกไปเลยนะคะไม่ว่าเราจะนอนหรือแค่ไหนไม่สามารถไปข้ออ้างให้เรามาโต้แย้งเมื่อไหนมาเรียนได้นะคะต้องจัดการตัวเองให้ได้ค่ะนอนดึกได้ก็ต้องตื่นมาเรียนได้นะคะโอเคเดี๋ยวภาพต่อไปวิธีการคำนวณใช่ไหมมือถือหายของลิงก์ก่อนวิทยาการคำนวณของใครเราก็ไหลแดนเก่าอะไรเนี่ยหนูเชฟลิงไว้อยู่เด็กๆใครเป็นโควิดไหมไม่ยังไม่ได้ตรวจตรวจน้ำลายมันแพงยังไม่ได้เบิกเอ๊ะ99บาทเองวันนั้นเมื่อวานครูตรวจอ่ะเหรอแต่ครูตรวจแบบที่ไม่ใช่เอาพันน่ะครูแบบเขาบอกให้แล้วก็ทุยทำไมครูจะคนอย่างนั้นมันมีแบบนั้นจริงๆอ่ะบางคนเขาก็บอกว่าบางทีซวกเข้าไปอ่ะก็คือเอาแผ่นอ่ะที่น้ำลายหรือบางคนแทงจมูกแต่ครูกลัวแทงจมูกครูก็เลยเอาน้ำลายแต่พ่อครูจมูกคราวหน้าก็เอาแบบมาปั่นน้ำลายแล้วก็ไปบีบเหมือนจมูกนั่นแหละแต่ครูก็งงแต่เมื่อวานกว่าจะได้นะประเด็นคือน้ำมันหนืดอ่ะครูขย่าไม่ละเอียดขี้เตยเต็มก็ขอว่าเอ๊ะแล้วก็น้ำลายมันหมดแล้วอ่ะก็ไม่ได้จะขอบเลยนะอีกนิดนึงคือแบบโอ้เลือดออกกันมั้งคอเนี่ยโอเควันนี้เดี๋ยวครูแต่ใช่ไหมลูกแต่จะเข้าไหมเนี่ยหนูส่งให้ไหมหนูมีลิงก์โรเซียส่งแล้วโอเคเฮ้ย thank you ชื่อมาใครคะใครเรียกหนูเรียกมินนี่ว่าไงทางรูปภาพให้หน่อยเอ้าแล้วเมื่อกี้ทำไม่เสร็จเหรอทำไมเมื่อกี้ทำไม่ครับใช่ลืมครับ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 เลยครับครับสิเดี๋ยวไปครับครับครับวันนั้นหนูคุยกับครูปุ้ยว่าอะไรนะวัฒนธรรมไทยใช่ไหมแต่เราจะทำของญี่ปุ่นแต่เอาของไทยมาทำอันนี้ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวปิ้นก่อนถ้าเอาข้าวเหนียวมาทำได้ไหมเอามาทำซูชิหรอโมจิโมจิข้าวเหนียวก็ได้แต่มันเสร็จแล้วมันจะนัวเหมือนญี่ปุ่นหรือเปล่าข้าวญี่ปุ่นปะเนี่ยหนูตำตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วครูตอนเนี้ยเดี๋ยวถ้าหมดคาบหนูก็จะไปตำมันเพิ่มลองดูก็ได้อ๋อคือโมจิข้าวเหนียวไงหรอเขาบอกว่าข้าวเหนียวมันเอาไปย่างข้าวเหนียวทำได้หนูเคยไปบดมันจนเหนียวเลยอ่ะอันนี้เหนียวจนยกคกได้อ่ะคกเห็นอ่ะก็เหนียวไปไม่ใช่ติดขี้ซากคกมาเต็มเลยนะไม่ไม่ติดล้างคกก่อนครับล้างแล้วครัวยาละยาบ้านเยอะครัวมันดำอ่ะโอเคไปเตรียมเข้าห้องเรียนครูแต่ได้เลยลูกครูส่งลิงก์อันนี้ให้หน่อยส่งในนี้หรอก็โซเฟียส่งงานแล้วอ่ะแป๊บนึงครูต้องก๊อปจากไลน์บ๊ายบายไม่หนูขี้เกียจเข้าไปในไลน์แป๊บอะไรอยู่ไหนตรงนี้หนูจะไม่พูดภาพครูแต่อีกเลยอีกอย่างอะไรส่งมาใน Google อะไรส่ง Google